ีครับผมควายบีนอมอลครับผมบรรยากาศวันนี้นะฮะก็อยู่ที่สนามที่3นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็หลังจาก2สนามที่แล้วนะครับก็ไปทำการปรับจูนรถไปทำการซ้อมให้มันเข้ากับรถมากขึ้นนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกกับโซล่าออติสนะครับผมก็ตอนนี้ถือว่าความมั่นใจ 100% นะครับผมแล้วก็มาเจอกับสนามเชียงใหม่ที่ค่อนข้างคุ้นเคยนะครับก็วันนี้มั่นใจมากๆครับก็ภาวนาอย่างเดียวอย่าให้ฝนมันตกลงมาเยอะแล้วกันนะครับกับสนามนี้เป็นสนามที่3ก็รู้สึกว่ายังตื่นเต้นแล้วก็ยังกดดันตัวเองอยู่เป็นสนามที่มีเป็นสนามที่ใช้จริงแล้วก็เป็นสนามกีฬาผสมกันกว้างๆรอบสนามกีฬาเงี้ยมันก็จะแบบหวาดเสียวนิดนึงเพราะความเร็วมันจะสูงมากแล้วก็ทางมันก็จะเป็นทางโค้งค่ะมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเราจะปิวออกไปอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่ที่การควบคุมรถของเราแล้วก็ตำแหน่งจุดเบรกจุดเดินคันเร่งของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทำให้แม่นกดดันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าสนามที่แล้วจบอันดับที่5สนามนี้ขอที่1แล้วกันนะครับวันนี้สนามเชียงใหม่นะครับก็บรรยากาศดีครับผมอะไรก็ดีแต่อยู่ต้องรอลุ้นที่ควอลิฟายครับก็สนามหน้าก็จะมีที่อุดรแล้วก็สนามสุดท้ายที่บางแสนนะครับฝากถึงคนที่คิดว่าอยากจะเป็นนักแข่งหรือว่าสนใจในกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับผมก็ลองปรึกษาทาง Toyota Racing School ได้นะครับผมเพราะว่าพอสิ้นปีเขาจะมีคัดตัวนักกีฬามาเป็นนักแข่งประจำทีมด้วยนะอาจจะมีโอกาสได้เป็นนักแข่งด้วยยังไงฝากด้วยนะครับ